คะขายพันใช่ไหมใช่ถ้าใครอยากได้สั่งได้เลยไอ้ชื่อเม็ดลูกเดือยนะครับเม็ดลูกเดือยที่มันใช่ที่ผมขี่รถมาข้างทางแล้วเขาที่เขามัดเป็นจุ่ม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 กอกอไหมที่เขาผมว่าเขามัดอะไรอ่ะใช่ไหมครับเขาจะตุ่มไม่หมายถึงว่าอยู่ในสวนข้างทางอ่ะฮะแล้วอันนี้เป็นมัดเลยเขามัดที่มันเหมือนหญ้าหนามอะไรที่เขามัดเป็นจุ่มๆอ่ะข้างทางมัดในสวนไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่โอ้แต่ลูกเดือยนี่จะหาคนปลูกยากมากแล้วลูกเดือยอันนี้ลูกเดือยนะครับเนี่ยเขาจะมัดเป็นจุ่มไว้เดี๋ยวอันนี้คือเม็ดปลูกได้ไหมใครนี่เอาปลูกได้อันนี้ทำพันได้แล้วอันนี้ทำพันได้แล้วเดี๋ยวจะขอกลับบ้านทำพันเม็ดลูกเดือยนะครับหายากมากนะครับธัญพืชถ้าสนพันเพราะว่าพันนี้เป็นพันที่เก็บมาจากโบราณอ๋อเป็นพันธุ์พื้นบ้านใช่เก็บมาตั้งแต่โบราณแล้วเป็นร้อยปีมาแล้วนี่อ๋อพันธุ์พื้นบ้านมันจะขยายพันธุ์ได้เขาไปใส่ขนมอะไรบ้างฮะเอาเม็ดลูกเดือยอ่ะเอาไปทำพวกธัญพืชเอาไปใส่น้ำเต้าหู้เอาไปทำเต้าส่วนลูกเดือยครับเอาอย่างเข้าไปอีกหน่อยนะอย่างนี้ที่ว่าใส่น้ำแข็งใสใส่ลูกเดือยก็ได้เหมือนกันเฮ้ยเอาไปพันธุ์ลูกเดือยนะครับถ้ามีคนดูคลิปเขาสนใจจะซื้อพันเบอร์อะไรฮะเนี่ยเบอร์092นั่นแหละ092-648-6465อ๋อเบอร์สวนชนิฐาเบอร์สวนชนิฐานะครับที่จังหวัดมุกดาหารนะครับถ้าใครสนใจพันลูกเดือยนะครับก็โทรเข้ามาเบอร์นี้ได้นะครับให้เขาดูหน่อยในเบอร์ข้างหน้าก็นี่นะฮะก็โทรมาได้ที่เบอร์แคปหน้าจอเลยนะครับ0936411948นะแล้วก็0926486465นะครับมีธัญพืชนะครับโบราณนะครับเป็นลูกเดือยพันธุ์พื้นบ้านนะครับสามารถเอาเก็บปลูกแล้วก็ทำพันธุ์ต่อได้เรื่อยๆนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับเคยกินแต่ว่าไม่เห็นว่าต้นมันเป็นยังไงนี่ครับพันธุ์ลูกเดือยนะครับอันนี้จะถ้าเอาไปสีแล้วโลละ90นะเห็นนะบอกว่าโลละ90บาทครับเมล็ดลูกเดือยนะครับพันขายยังไงครับพันถ้าเป็นเม็ดถามโหเก๋เมียวเม็ดละ50ตังค์2เม็ดบาท2เม็ดบาทนะครับอู้3-4 เม็ดบาท2เม็ดบาทไม่แพงหรอกครับเพราะว่าถ้าเราซื้อเบียร์ขวดนึงเนี่ยหมดไปเท่าไหร่เห็นมั้ยซื้อเหล้าขาวขวดนึง100กว่าบาทถูกมั้ยขวดใหญ่นี่เนี่ยเอาไปซื้อเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันปลูกได้ตลอดชีวิตครับผมอยู่ที่บ้านผมอยู่ที่อำเภอนิคมคำสร้อยนะครับตำบลนิคมคำสร้อยนะในตัวเมืองนะครับในตัวเมืองนิคมคำสร้อยอำเภอเมืองเอ้ยทุกทีอำเภอนิคมคำสร้อยก็พอดีมาส่งเครื่องคั้นน้ำอ้อยนะครับเอฟ5ไประหว่างโปรแม็กนะครับก็เดี๋ยวก็เลยจบคลิปที่แล้วก็เลยถ่ายเห็นแกมีเมล็ดพันธุ์ลูกเดือยนะครับนี่ก็เลยถ่ายให้ดูนะครับเผื่อใครที่อยากจะมีอาชีพอยากจะมีพืชอย่างอื่นเพิ่มเสริมเติมไปก็สามารถที่จะซื้อไปปลูกได้นะครับตามเบอร์เมื่อกี้ฮะตามเบอร์ที่แจ้งไปเมื่อกี้นะครับแคปหน้าจอหรือว่าจดกันอ๋อมีหลายพันครับพันธุ์พืชหลายอย่างนะครับก็โทรมาถามน้าแกได้นะครับเมล็ดลูกเดือยนะครับใครสนใจพันธุ์ก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์นี้นะครับก็ช่วยๆโฆษณากันไปนะครับโอเคนะครับเจออยู่มั้ยที่มันสวยๆลูกกระบอกนี่ไหนฮะอ๋อเดี๋ยวไปโอเคเดี๋ยวไปถ่ายต้นสดๆครับถ่ายสวนด้วยเดี๋ยวสวนอ้อยเดี๋ยวถ่ายคลิปนึงเอาหลายคลิปอันนี้กำลังกินน้ำลวงข้าวกันอยู่ท่านนะเดี๋ยวไปถ่ายลูกเดือยนะครับต้นลูกเดือยลูกเดือยโบราณธัญพืชที่มีคุณค่าอีกตัวหนึ่งนะครับอ๋อนี่พอเราปลูกมันจะดกแบบนี้เลยอ๋อจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ครับต้นลูกเดือยนะครับ
ใส่ขนมแล้วก็อะไรอย่างโอ้สวนครับเดี๋ยวต้องถ่ายสวนต่ออีกนะเนี่ย นี่ครับต้นลูกเดือยนะครับสนใจพันธุ์ก็ตามเบอร์ย้ำอีกครั้งก็ได้นะ092ฮะ6486465 0926486465นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งที่ถ่ายไปนี่ครับต้นลูกเดือยจำหน่ายพันธุ์ผมมาถึงที่ก็ต้องมีติดกับบ้านอยู่แล้ว ไปทำพันธุ์ก็โพรดโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับน้าชื่ออะไรนะครับสวนชนิดถาค่ะสวนชนิดถานะครับสวนชนิดถาอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารฝากน้องใหม่ไว้ด้วยนะคะ น้าไม่ทำช่อง YouTube อ่ะถ่ายยังไม่ไปเรียนรู้เลยถ่ายก็แก๊กของเราไปเดี๋ยวก็นี่ครับสวนฝรั่งกิมจูเต็มนั่นน่ะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ